กับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้ก็มาล่าพึ่งอีกครั้งเลยครับครั้งนี้โคตรดุเลยครับยังไม่ทันได้ขึ้นเลยครับลงยำเละเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะไข่เขายังขาวหรือว่าน่าจะน้ำหัวเขาสวยครับเขาเลยหวงมากเลยนะครับผมลงมาเพียบเลยนะผมยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะผมว่าดูจากข้างล่างแล้วก็หัวน้ำไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่ารังยาวพอสมควรก็ได้แค่ไหนแค่นั้นนะผมถือว่ามาแล้วก็ต้องไม่กลับบ้านมือเปล่านะผมไปลุยเลยครับผมก็ฝากก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพรานชัยล่าน้ำพึ่งเดือน5หรือว่า Mountain Man ชัย Channel นะครับผมก็วันนี้ก็วันที่อะไรวันที่18เมษายนนะครับผมก็ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวแล้วผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับผมก็ต้นนี้ก็สูงประมาณ30กว่าเมตรนะครับผมก็เอาเรื่องอยู่มันจะขึ้นยากตรงที่ว่าข้างบนจะมีกิ่งไม้ไผ่ติดอยู่นะผมมันทำให้เป็นอุปสรรคนิดนึงนะผมยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยสุดยอดเลยครับนี่ก็ยังไม่ถึงรังนะครับยังไม่ถึงครึ่งนะครับอุปสรรคเยอะมากครับทวารเต็มเลยนี่ครับกินเวลาเยอะมากเลยครับตอนนี้พักเหนื่อยแล้วนะครับดุด้วยครับรังนี้ยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันทำอะไรนะครับลงเต็มต้นเลยโอเคครับลุยต่อครับเดี๋ยวหมดแรงเจอกันบนต้นครับยอดครับน้ำหัวล้างคอครับThank you.
Thank you.
เฮ้ยดึงมาเด้อดึงไว้ดึงไว้ปล่อยลงไปเลยถ้าจะปล่อยลงไปไว快来停了卡哎包停了卡
ผมตอนนี้ก็น้ำหัวล้นถังนะครับหล่นไปนิดนึงนะครับสุดยอดมากหลังนี้ถือว่าคุ้มกับคำเหนื่อยคำความเหนื่อยนะครับกินเวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันต้นนี้โอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ Mountain Man ชัยน้ำพึ่งเดือน5นะครับผมโอเคครับมาถึงบ้านแล้วนะผมก็หล่นไปรังมันหล่นไปกับ 4-5 โลนะครับรังนี้ยอมรับว่าใหญ่จริงยาวเป็นวาเลยครับน้ำเกาะคอนนิดเดียวครับเกาะคอนเท่านี้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหัวนี่จะหลามคอนมาเลยครับจําก็เลยจําเป็นต้องตัดรังนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้น้ำหัวนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเกสรนะครับเกสรแล้วก็จะได้รังอ่อนมา2แผ่นนะผมก็สงสารก็สงสารครับแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกสำหรับรังนี้นะครับผมแล้วก็หัวน้ำก็จะได้อยู่ถังหักไปครึ่งกิโลนะผมก็จะได้อยู่11โลครึ่งนะผมก็หัวน้ำสวยมากครับรังนี้แล้วก็นี่ก็ทีมงานครับผมทีมงานนับเป่าครับทีมงานนับเป่าวิถีชีวิตคนบนดอยนะผมก็ถือว่าภารกิจเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะใช่ครับก็เหนื่อยนิดนึงครับก็อุปสรรคเยอะรังนี้นะครับก็ไม่เหนื่อยครับผมไม่ได้ขึ้นก็ข้างบนก็จะเป็นเถาวัลย์นะครับเถาวัลย์เป็นกอเลยนะผมก็ใช้เวลาอยู่ตรงเถาวัลย์ประมาณ3ชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงรังนะผมก็สุดยอดครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม